แต่ว่าผู้ที่ให้คำตอบและน่าจะเป็นคีย์แมนสำคัญของเรื่องนี้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะคุณปราณปีพหิทธานุกรนะท่านก็พูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมาซึ่งสู้รบกันหนักและไทยอาจจะได้รับผลกระทบสื่อมวลชนก็รอถามเรื่องนี้เลยนะคะท่านรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานว่ามีชาวเมียนมาเข้ามาในไทยในจำนวนที่เยอะแต่ยอมรับว่าจะมีเข้ามาบ้างประปรายจากที่เคยเดินทางเข้ามาอยู่แล้วและที่เครื่องบินโดยสารจากเมียนมา1ลำไปจอดที่แม่สอดปกติเขาจะมีการมาขอจอดเป็นประจำค่ะโดยเฉพาะเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินพาณิชย์ไม่ใช่เครื่องบินทหารพออนุญาตมามันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ออกใบเคลียร์แลนซ์นะคะเพื่อให้สายการบินเนี่ยบินมาในไทยได้คุณปานปรีบอกด้วยนะคะว่าครั้งนี้เป็นการขอมาจากเอกอัครราชทูตของเมียนมาประจำประเทศไทยและขอความร่วมมือเนื่องจากมีสถานการณ์ในเมียนมาและมีประชาชนได้รับผลกระทบอาจจะมีความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือประเทศไทยในเรื่องของมนุษยธรรมซึ่งเราตอบรับในเรื่องของมนุษยธรรมรอบแรกขอมา3ครั้งคาดว่าน่าจะมีประชาชนชาวเมียนมาข้ามชายแดนมาเยอะแต่สุดท้ายปรากฏว่าไม่มีก็เข้าใจว่าอาจจะมีการเจรจากันระหว่างกลุ่มที่ต่อสู้กันในพื้นที่อาจจะมีการตกลงกันได้ทำให้ไม่ต้องขนคนไปแล้วก็คาดว่าอาจจะมีข้าราชการเข้ามาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เข้ามาเหมือนกันในการตรวจสอบที่ชายแดนก็เรียบร้อยยืนยันว่าไม่มีอาวุธไม่มีกำลังพลไม่มีทหารเดิมที่จะเข้ามาก็ยกเลิกไม่เดินทางมาแล้วดังนั้นตอนนี้ที่เหลือแต่เอกสารทางราชการที่จะต้องส่งกลับไปท่านปานปรีบอกนะคะว่าวันนี้มีการประชุมกันนายกเชิญฝ่ายความมั่นคงเข้ามาเพราะว่าท่านห่วงสถานการณ์รุนแรงขึ้นไทยจะมีสถานการณ์รองรับยังไงบ้างซึ่งได้รับรายงานว่าปัจจุบันนี้มีแผนรองรับแล้วน่าจะรับได้ประมาณ 100,000 คนให้เข้ามาในที่ปลอดภัยชั่วคราวซึ่งก็มีคำถามต่อไปว่าถ้ามีจำนวนคนเข้ามามากกว่าแสนคนจะทำยังไงผู้รับผิดชอบก็แจ้งมานะคะว่าสามารถที่จะดำเนินการได้และก็กำลังติดต่อกับต่างประเทศด้วยถ้าเกิดความรุนแรงมีคนเข้ามาเป็นหลักแสนก็จะทำเรื่องนี้คือเขาบอกว่าไม่สามารถทำได้โดยลำพังก็ต้องชวนต่างประเทศเข้ามาร่วมด้วยนะคะประเด็นที่นักข่าวถามกันเยอะมากก็คือเรื่องของกรณีที่ให้เครื่องบินมาจอดอันนี้ฝ่ายค้านเขาก็บอกว่ามันจะเป็นการชักศึกเข้าบ้านหรือเปล่าท่านปานปรีบอกว่าไม่มีเพราะว่าเครื่องที่มาจอดเนี่ยเป็นเครื่องบินพลเรือนไม่ใช่เครื่องบินทหารปกติก็เข้าออกประเทศไทยอยู่แล้วซึ่งการเจรจานายกเน้นว่าต้องเจรจาให้ครบทุกกลุ่มทั้งทางการเมียนมากลุ่มชาติพันธุ์รัฐบาลเมียนมาคุมได้พื้นที่หนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คุมได้อีกพื้นที่หนึ่งดังนั้นการเจรจาต้องเจรจาได้ทุกกลุ่มไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องที่ต้องทำค่ะคือการเจรจาเนี่ยมันต้องเจรจาให้ครบทุกกลุ่มนะครับเพราะว่าเวลานี้เนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มแล้วก็รัฐบาลก็ยังควบคุมได้อยู่ในพื้นที่หนึ่งแล้วก็กลุ่มอื่นก็ยังควบคุมอยู่ในพื้นอีกหลายพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นการเจรจานี่ก็ต้องเจรจาให้ได้ทุกกลุ่มนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ก็จะต้องทำประเทศไทยนี่เป็นกลางแน่นอนนะครับในเรื่องนี้แล้วก็เรามีความประสงค์ที่อยากจะให้เกิดสันติสุขในประเทศเมียนมาเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบมากนะครับแล้วก็เราก็ได้เริ่มทำไปได้บางส่วนแล้วแต่วันนี้เมื่อมีการสู้รบกันมากขึ้นเนี่ยก็จะต้องหาทางที่จะทำให้เกิดการเจรจาเพื่อที่จะให้การสู้รบเนี่ยยุติลงนะครับแล้วก็หันมาพูดคุยกันมากขึ้นคือท่านบอกว่าคือประเทศไทยมีความเป็นกลางแน่นอนเพราะว่าเรามีความประสงค์ที่จะให้เกิดสันติสุขแล้วก็ความสงบเรียบร้อยในเมียนมานะคะทีนี้นักข่าวก็ถามอีกว่าจะทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยกับสถานการณ์นี้ได้ยังไงท่านปานปรีบอกว่าวันนี้ยังมีความสงบอยู่ที่ได้รับรายงานก็การค้าการขายก็ทำกันตามปกติแต่ว่าปริมาณการค้าอาจจะลดน้อยลงประชาชนอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องภายในของเมียนมาคิดว่าไม่น่าจะเกิดอะไรที่รุนแรงในพื้นที่ของเมียวดีเพราะว่าเมียวดีเองก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจโดยตรงไม่คิดว่าจะมีใครที่จะมีความประสงค์ที่จะทำให้เกิดความรุนแรงค่ะณวันนี้เนี่ยก็ยังมีความสงบอยู่นะครับจากที่ได้รับรายงานนะครับก็ไม่มีการสู้รบกันแล้วก็มีการค้าขายกันปกติปริมาณการค้าอาจจะลดน้อยลงนะครับแล้วก็ประชาชนก็อาจจะมีความกังวลอยู่บ้างว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องภายใน
ภายในของเมียนมานะครับซึ่งเราก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดอะไรที่มันรุนแรงขึ้นในพื้นที่ของเมียวดีเนื่องจากว่าเมียวดีเนี่ยเป็นพื้นที่ของเศรษฐกิจโดยตรงเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าไม่มีใครมีความประสงค์ที่จะไปทําอะไรให้เกิดความรุนแรงในเมียวดีครับทางกองทัพก็เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของชายแดนเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางกองทัพก็จะต้องดูแลรักษาตอนนี้ก็เพิ่มอยู่แล้วเขาเพิ่มไปแล้วนะครับแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างเข้มงวดนะครับค่ะซึ่งนักข่าวนะคะก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังค่ะท่านก็ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์เมียนมาว่าก็เป็นไปตามที่ท่านปานปรีรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงไปก่อนการประชุมครม.ก็คือเมื่อสักครู่ที่เราฟังกันไปนะคะซึ่งการทำงานเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่าการเจรจาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องคำนึงถึงหลายฝ่ายด้วยก็ตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแถลงไปเมื่อก่อนประชุมครม.นะครับเราก็มีการทำงานกันแต่มีการต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องข้อมูลในการเจรจาเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต้องคำนึงถึงหลายฝ่ายนะครับค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอหลังจากนี้ว่าการประชุมออกมาเป็นในรูปแบบไหนแล้วก็จะมีการแถลงข่าวหรือไม่อย่างไรนะคะ